สวัสดีครับโยสราวุธจากชาแนลคนบ้าหลอกหรูร้ายนะครับมีคำถามครับว่าในปี2023 PlayStation Vita ยังน่าซื้ออยู่ไหมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับ PlayStation Vita เป็นเครื่องเล่นเกมที่ต่อยอดมาจาก PSP ของ Sony นะครับซึ่งตอน PSP น่ะมันทำไว้ดีมากแล้วก็มีเกมฮิตมากมายเลยนะครับทีนี้เนี่ย PlayStation Vitaมันทำในสิ่งที่ PSP ทำไม่ได้หลายๆอย่างนะครับเช่นมันมีอนาล็อก2อันครับในขณะที่ PSP มีอนาล็อกอันเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบนๆด้วยแต่ว่าเจ้า Play Vita มันถูกอัปเกรดให้อนาล็อกมันถูกใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็มี2อันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนานาที่เพิ่มเข้ามาอีกเยอะแยะนะครับในปี2023 PlayStation Vita มีอายุหลายปีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยากถามว่ามันน่าซื้อไหมมันยังคุ้มค่าไหมในราคามือ2ที่หาซื้อได้ตอนนี้นะในรุ่นแรกนะครับ PlayStation Vita ขายกันอยู่ประมาณสัก 3,000 บาทถ้าเป็นรุ่น PlayStation Vita 2น่าจะอยู่แบบราวๆ 3,500 ถึง 4,000 ส่วนตัวผมนะคิดว่าไม่น่าซื้อละทำไมถึงไม่น่าซื้อเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า Nintendo Switch ครับด้วยราคาสัก 3-4,000 น่ะซื้อ Nintendo Switch เลยผมแนะนำอย่างนี้เลยนะไปซื้อ Nintendo Switch รุ่นแรกเลยรุ่นแรกราคาประมาณนี้แหละ 3-4,000 เล่นเกมได้ดีกว่า Vita เยอะแยะมากๆแต่ถ้า PlayStation Vita มันราคาสัก 2,000 บาทถ้าคุณสามารถหาซื้อได้ในราคา 2,000 บาทผมก็แนะนำให้ซื้อ PlayStation Vita เพราะว่าด้วยขนาดเครื่องที่มันเล็กกว่าแต่อันเนี้ยคือไม่รวม Nintendo Switch ที่เป็นรุ่นไลท์นะรุ่นไลท์ก็น่าสนใจแล้วก็มีเกม Nintendo ดีๆเยอะแยะคือ Vita เนี่ยเห็นไหมมันเล็กกว่า Nintendo Switch พอสมควรเลยอะประมาณแบบเล็กกว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยอะทีนี้เนี่ยเจ้า Vita ในปี2023นี่คือ performance ของมันนะครับหน้าจอมันคมชัดสวยนะแล้วก็ตัวเกมอ่ะสัมผัสแรกที่ได้สัมผัส Uncharted อ่ะคือภาพสวยมากเป็นเกมที่ภาพสวยสุดๆไปเลยอ่ะแล้วก็มีหลายเกมนะครับ Muramasa Rebirth Dragon Quest มี God of War อันนี้เป็น collection นะภาพสวยมากแล้วก็มันให้ความรู้สึกว่าเราสามารถพก PlayStation 2ไปเล่นได้ทุกๆที่อ่ะยิ่งเป็น God of War ด้วยอ่ะสนุกจริงๆ Most Wanted Street Fighter versus กับ Tekken นะครับอันนี้เป็นเกมต่อสู้ที่ผมเล่นบ่อยมากๆแล้วก็สนุกมากนะรวมไปถึง Rayman Origin นะครับสนุกอันนี้บอกเลยว่าเพลินสนุกเด็กๆเล่นได้ไม่มีพิษมีภัยนะครับเยอะนี่เกมนี้ผมแบบปลื้มมาก Capcom versus Marvelก็เป็นตัวละครของ Capcom สู้กับ Marvel นะครับมีแบบ Chris Redfield มี Rockman มี Nemesis อะไรงี้เลยนะใครที่ชื่นชอบคาแรคเตอร์ของCapcom แนะนำให้เล่นเกมนี้สนุกนี่ Plan vs Zombie อันนี้เล่นเพลินมากแล้วก็เป็น Touch Screen Asphalt ก็สนุกแบบสนุกเลยอ่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้ PlayStation Vita มันดูน่าสนใจเพราะว่ามันสามารถใช้ Homebrew ได้Homebrew คืออะไรก็คือแอปพลิเคชันที่ทำให้มันสามารถเล่นเกมเก่าๆ Retro Ash มันสามารถเล่นเกมเก่าๆได้ก็คือเล่นอิมูเลเตอร์อย่างเช่น Famicom Super Famicom ที่ผมเล่นจริงๆอ่ะนี่มีอะดรีนาลีนต้องพูดอย่างนี้ว่าผมมี PSP อยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมต้องเล่นอะดรีนาลีนบน PlayStation Vita เพราะว่าหน้าจอของ PlayStation Vita มันเป็น LED ครับมันก็จะให้ภาพที่คมชัดสวยกว่าแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่ามันมีแกนอนาล็อก2อันและ PSP อ่ะผมหาซื้อแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จริงไม่ได้เลย PlayStation Vita นี่ก็ไม่ได้ชาร์จมานานเหมือนกันแต่ว่าแบตเตอรี่ยังอยู่เลยมันแจ่มมาก PSP ซึ่งเกม PSP อ่ะก็มีดีเยอะมากๆอยู่แล้วแต่ผมก็เล่นลึกลงไปอีกเพราะว่า PlayStation Vita มันไม่สามารถเล่นเพลย์1ได้คือเล่นได้แต่ว่าถ้าเล่นผ่านอะดรีนาลีนอ่ะมันเวิร์กกว่าปูภาคที่หลายๆคนเรียกกันนะครับก็คือ Harvest Moon แล้วก็มีเกมนึงที่เล่นบ่อยมากก็คือ Resident Evil PlayStation X PSX นั่นแหละแล้วก็เล่น Resident Evil ผมเล่นจบไปหลายเกมแล้วเหมือนกันนะเนี่ยผมชอบมากเลยนะอะดรีนาลีนในปี2023ผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าราคามันเป็นมิตรกับผู้ใช้มันก็น่าสนใจนะครับ
เพราะว่าราคาที่เห็นมันยังไม่ค่อยแบบเป็นมิตรอะราคาอีกนิดนึงสามารถซื้อ Nintendo Switch Lite ได้เลยอันนี้พูดถึงว่าความคุ้มค่าของเกมนะพูดแบบพูดจริงๆเลยอะความคุ้มค่าของมันอะ PlayStation Vita มันก็คุ้มค่าถ้าราคามันไม่แรงมากแต่ถ้าราคามันค่อนข้างที่จะแรงอะ 4,000 อะผมก็ไม่แนะนำให้ซื้อแต่ถ้าคุณหาซื้อได้ในราคา 2,000หน่อยๆแล้วกันอ่ะบวกลบ 2,000 หน่อยๆควรซื้อนะซื้อเก็บไว้เนี่ยอ่ะผมพูดตรงๆนะแบบถ้าใครจะด่าก็ด่าก่อนหน้านี้ผมซื้อเกมที่ถูกลิขสิทธิ์พอโซนี่เลิกสนับสนุนผมก็ยังหาเกมลิขสิทธิ์ซื้อแต่ว่ามันแพงมากเลยอ่ะซื้อไม่ไหวเนาะแต่ไม่ใช่ข้ออ้างในการเล่นเกมก๊อปปี้นะเลยนะเป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยอ่ะมันจะมีเกมแทบจะทุกเกมอยู่ในนี้เลยแต่ผมก็ไม่ได้เล่นทุกเกมหรอกแต่รู้สึกว่าอ่ะโอเคอุ้ยไม่มีเน็ตโทษเด้อเป็นกี่เกมอ่ะ 2,000 กว่าเกมอ่ะสามารถโหลดมาเล่นได้อ่ะให้หายคิดถึงกันมีทั้งเกมของ PSP PSX คือ PlayStation 1นั่นแหละแล้วก็ PlayStation Vita คุ้มแต่ต้องราคาไม่แรงมากนะ 2,000 บาทคือคุ้มอันนี้ไม่ได้แนะนำให้โกงเขานะในการแบบเล่นเกมแท้แต่ต้องเข้าใจผมด้วยว่ามันเลิกสนับสนุนไปแล้วมันตกรุ่นไปแล้วนี่ถ้าหาซื้อได้ก็หาซื้อนะครับแต่ว่าผมพยายามหาซื้อและยังแพงอย่างเช่น God of War เงี้ยแผ่น God of War ขายมือสองอ่ะคือการซื้อมือสองอ่ะเงินมันไปไม่ถึงผู้ผลิตอยู่แล้วมันไปถึงพ่อค้ามือสองแล้วขายกัน990บาทไม่ใช่ข้ออ้างนะแต่ว่ามันคือเหตุผลของผมละกันหลายเกมอยู่ในนี้เลยอ่ะเวิร์กมากไปโหลดมาเล่นเป็นเครื่องเกมที่น่าเล่นในปี2023แต่ต้องราคาไม่แรงนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะคุยเรื่องของอะไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามใน Channel คนบ้าหลอกหรูร้ายคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ